ดีตอนเช้าบ้านงานนวดแอฟริกานะคะทุกคนวันนี้อัปเดตนะคะเช้าแรกของวันที่14นะคะมิถุนานะคะท่านผู้ชมวันนี้งานรอบแรกของพวกเรานะคะบ้านงานนวด MK ไทยสปาท่านผู้ชม2ห้องเต็มนะคะแล้วก็เหลือน้องพนักงานอีก1คนก็รอรอบแล้วบุกต่อไปค่ะทุกท่านว้ายทำไมเสียงหอบหิวน้ำท่านผู้ชมแล้วก็หนาวด้วยปากชะปากสั่นนะคะทุกคนไว้อัปเดตรอบสุดท้ายยามเย็นด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะตอนนี้ก็เริ่มสายๆแล้วนะคะท่านผู้ชมบ้านงานนวดของเรามีหมาน้อยตัวนี้อยู่หน้าบ้านประจำท่านผู้ชมนอนสบายปุ๋ยเลยนะคะอัปเดตบ้านงานนวดแอฟริกาใต้เรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมก็เรื่อยๆทำกันไปค่ะทุกคนนะคะท่านผู้ชมกระซิบกระซากอีกแล้วดูอากาศช่วงเย็นๆท้องฟ้าสีฟ้าครามนะคะท่านผู้ชมลูกค้าก็ยังคงมาเรื่อยๆนะคะบ้านงานนวดของเรานะคะทุกคนโอเคใส่กล้องไปมาอีกแล้วน้องๆก็นั่งรอลูกค้านะคะทุกคนสีมองก็ยังไปเรื่อยๆท่านผู้ชมวันนี้จะอัดคลิปเต็มวันให้ดูนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตก4โมงเย็นนะคะท่านผู้ชมก็เก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะบ้านงานนวดแอฟริกาใต้ของเราค่ะทุกคนยังเดินหน้าต่อไปนะคะทุกคนและเย็บเย็นนะคะท่านผู้ชมบ้านงานนวดแอฟริกาท่านผู้ชมลูกค้าก็มาหนาวๆนะคะท่านผู้ชมหนาวมากก็ตกค่ำแล้วนะคะท่านผู้ชมเย็นตกค่ำแล้วลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะก็จะ6โมงค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศ6โมงเย็นนะคะทุกท่านแอฟริกาใต้นะคะบ้านงานนวดมาอยู่เป็นเพื่อนเห่าอีกแล้วค่ะทุกคนปุกสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมปุกสุดท้ายแล้วก็จะทำการปิดร้านนะคะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมหนาวแล้วก็มืดมากนะคะดึกมากไม่ได้แอฟริกาใต้เดี๋ยวเป็นอันตรายนะคะทุกคนโอเคบ้านงานนวด MK ไทยมาสซาจ์สปานะคะทุกคนเอาไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายไฟอัตโนมัตินะคะท่านผู้ชมเพิ่งติดตั้งเนาะก็เป็นโซลาร์เซลล์นะคะทุกท่านโอเคกู๊ดไนท์นะคะทุกคน